สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเมนูมานำเสนอนะคะน้ำตกปลาดุกทอดเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็มาเตรียมปลาดุกค่ะปลาดุกนะคะล้างให้สะอาดหั่นเป็นแว่นแบบนี้นะคะไม่เอาหัวนะคะประมาณ400กรัมค่ะจากนั้นนะคะหมักเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะตามด้วยแป้งทอดกรอบนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะจากนั้นนำไปทอดได้เลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะน้ำมันร้อนได้ที่นำปลาลงไปทอดเลยค่ะทอดให้สุกเหลืองทีละด้านนะคะค่อยกลับด้านค่ะปลาเริ่มสุกนะคะเราก็มากลับด้านกันค่ะแบบนี้นะคะทอดต่อนะคะให้ปลากรอบดีเลยค่ะพอปลาเริ่มกรอบดีแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นใส่ข้าวคั่วลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะผงชูรส 1/2 ช้อนชาค่ะพริกป่น1ช้อนชาค่ะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะค่ะเราสามารถปรับรสชาติตามต้องการได้เลยนะคะตามด้วยน้ำปลาอย่างดีค่ะ1ช้อนชานะคะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคลุกเคล้าส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็มาชิมรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาดุกที่เราทอดไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นใส่หอมแดงลงไปประมาณ3หัวค่ะผักชีฝรั่งนะคะประมาณ1ต้นค่ะหรือตามชอบนะคะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะสุดท้ายเลยนะคะโรยใบสะระแหน่ได้ตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูน้ำตกปลาดุกทอดน่าทานมากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ